สวัสดีค่ะเงื่อนไขของผู้ขับไล่วิญญาณร้ายตัวจริงบทที่3นะคะแก่นแท้ของผู้ขับไล่วิญญาณการที่คุณรู้ความลับของโลกภายในหรือไม่นั้นแตกต่างกันมากสืบเนื่องจากประเด็นในบทนี้ผมได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อว่าการขับไล่วิญญาณร้ายที่แท้จริงและตีพิมพ์การบรรยายที่เป็นภาษาอังกฤษของผม2เรื่องคือการขับไล่วิญญาณร้ายที่แท้จริงและการสร้างม่านทางจิตวิญญาณและมีการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้ง2เรื่องด้วยเนื่องจากผมได้สอนเรื่องนี้มามากแล้วสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็อาจคล้ายกันแต่ผมก็ตัดสินใจที่จะพูดเรื่องนี้อีกครั้งให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นถึงอย่างนั้นการถ่ายทอดเรื่องนี้โดยคำพูดนั้นยากมากความหมายที่แท้จริงของคำพูดของผมอาจไปไม่ถึงจิตใจของทุกคนมีบางอย่างที่เข้าใจได้ด้วยประสบการณ์ตรงเท่านั้นมีคำกล่าวว่าการรู้แจ้งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดและประเด็นนี้ก็อาจเป็นแบบนั้นบางคนอาจจะเข้าใจได้ทันทีในขณะที่คนอื่นไม่เข้าใจไม่ว่าจะอธิบายให้ฟังกี่ครั้งก็ตามในแง่หนึ่งประเด็นนี้เหมาะสำหรับโลกแห่งการฝึกฝนทางจิตวิญญาณและมิติของผู้เชี่ยวชาญดังนั้นความสามารถและสภาวะจิตใจของผู้คนจึงส่งผลมากในโลกของนักดาบปรมาจารย์จะเข้าใจความสามารถของคู่ต่อสู้ได้ด้วยการมองโดยไม่ต้องสู้กันด้วยดาบสภาวะจิตใจของคุณบ่งบอกว่าคุณเชื่อมต่อกับส่วนไหนของโลกวิญญาณดังนั้นการเชื่อมโยงจิตใจของคุณกับสวรรค์และปัดเป่าวิญญาณร้ายนั้นสำคัญมากโลกแห่งจิตใจนั้นเป็นโลกลึกลับจริงๆจิตใจของใครคนหนึ่งสามารถเชื่อมต่อกับอีกคนในอีกด้านหนึ่งของโลกได้หรือแม้แต่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่เมื่อคุณเข้าใจความลับของโลกภายในแล้วคุณจะรู้ว่าจิตใจแผ่ขยายไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับการผายมือออกและลดรูปลงเหลือเพียงจุดเดียวได้เหมือนกับการกำมือรู้สึกได้เหมือนกับการลดรูปจนเหลือเพียงจุดเดียวและขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผมทำงานเกี่ยวกับศาสนามายาวนานหลายสิบปีแต่ก็ยังมีประสบการณ์หลายครั้งที่ทำให้ผมรู้สึกอัศจรรย์ใจเมื่อผมอ่านหนังสือและชมภาพยนตร์เกี่ยวกับการขับไล่วิญญาณร้ายผมมักพบว่าคำอธิบายของพวกมันแตกต่างกันมากกับสิ่งที่ผมเคยมีประสบการณ์แม้ว่าจะมีบางอย่างที่คล้ายกันบ้างก็ตามความจริงแล้วผลงานที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของจินตนาการล้วนๆและงานที่สร้างจากพื้นฐานความรู้ที่แท้จริงจากประสบการณ์นั้นช่างแตกต่างกันมากเหลือเกินดังนั้นไม่ว่าผมจะพยายามอธิบายประเด็นนี้มากแค่ไหนผมก็เกรงว่าคำสอนของผมจะเข้าถึงผู้คนได้แค่ในระดับหนึ่งมันจะเข้าถึงพวกเขาไม่ได้เลยหากพวกเขาไม่เข้าใจว่านี่เป็นสัจธรรมหรือมีประสบการณ์ตรงสำหรับบางคนแล้วพวกเขาจะไม่มีวันเข้าใจคำสอนเหล่านี้ได้เลยขัดเกลาคุณลักษณะที่จะขับไล่ปีศาจอยู่เสมอเมื่อเรียนรู้และฝึกฝนทางจิตวิญญาณที่แฮปปี้ไซเอนคุณก็อาจมีความอ่อนไหวทางจิตวิญญาณและพัฒนาพลังจิตไปถึงระดับหนึ่งเมื่อคุณมีสภาวะจิตใจที่ดีคุณอาจสื่อสารกับเทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางหรือขับไล่วิญญาณร้ายได้อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับว่าคุณเจอวิญญาณแบบไหนด้วยเมื่อคุณยังไม่ตื่นรู้หรือรู้เรื่องทางจิตวิญญาณไม่มากพออัครเทวดาระดับสูงตถาคตผู้ยิ่งใหญ่หรือผู้ที่คล้ายกับพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าก็มักจะไม่มาหาคุณแต่หากคุณหลงตัวเองเย่อหยิ่งและทะนงตนมากไปในชั้นนี้ขออภัยค่ะและทะนงตนมากไปในขั้นนี้คุณก็อาจเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นพระพุทธผู้ยิ่งใหญ่เป็นตถาคตหรือโพธิสัตว์และเชื่ออย่างผิดๆว่าคุณเชื่อมต่อกับสิ่งเหล่านั้นแม้ขาดการฝึกฝนทางจิตวิญญาณก็ตามเมื่อเป็นเช่นนี้วิญญาณที่ดีที่เคยมาหาคุณก็จะถูกแทนที่ด้วยวิญญาณร้ายโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณจะหลงออกไปจากเส้นทางและถูกสิ่งที่มองไม่เห็นบงการในที่สุดมีหลายคนที่ทำงานเป็นผู้สื่อทางจิตวิญญาณหรือก่อตั้งศาสนากลุ่มเล็กๆโด
วยระดับการตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณเพียงเท่านี้แต่โดยปกติแล้วหลักการประชาธิปไตยมักจะทำงานแม้พวกเขาทำกิจกรรมต่างๆเช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมการบริการพวกเขาก็ยังจะเพิ่มจำนวนผู้ติดตามให้มากขึ้นได้ยากเพราะโดยปกติแล้วทุกคนจะสัมผัสได้ว่าสิ่งนั้นน่ารื่นรมย์ทางจิตวิญญาณหรือไม่ผู้คนจะปิดตัวออกไปเองจากสื่อหรือกลุ่มที่อยู่ภายใต้อิทธิพลแง่ลบทางจิตวิญญาณและได้รับอิทธิพลจากวิญญาณร้ายเสมออย่างไรก็ตามบางคนหรือบางกลุ่มก็ยังดึงดูดผู้คนได้มากเพราะเหตุผลบางอย่างพวกเขารวบรวมผู้คนที่ต้องการทำความปรารถนาบางอย่างให้สำเร็จเช่นขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อภัยต่อบาปที่ได้ทำไปและสถานที่เหล่านั้นก็เป็นไปได้ที่บางคนอาจจะถูกสิ่งที่แฮปปี้ไซแอนเห็นว่าเป็นวิญญาณที่ชั่วร้ายส่งอิทธิพลครอบงำคนจำนวนมากหรือขับเคลื่อนองค์กรเราต้องระวังเรื่องนี้ในที่สุดแล้วการเป็นผู้ขับไล่วิญญาณที่แท้จริงขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นเมื่อธรรมชาติที่แท้จริงของคุณและธรรมชาติที่แท้จริงของผู้อื่นถูกเปิดเผยได้หรือไม่ยกตัวอย่างเช่นคุณจะอยู่กับผู้อื่นได้หรือไม่หากคุณอ่านความคิดและความรู้สึกของพวกเขาได้และให้พวกเขาอ่านคุณได้เหมือนกันในขณะที่ใช้ชีวิตและทำงานอยู่ในสังคมหรือเมื่อคุณพบกับลูกค้าในห้องทำงานหากคุณเห็นว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาเป็นไปไม่ได้เลยและทนที่จะอยู่ในพื้นที่เดียวกันไม่ได้คุณไม่อยากให้พวกเขามาในวันรุ่งขึ้นหรือหวังว่าคุณจะไม่ได้เจอพวกเขาอีกเลยถ้าเป็นเช่นนั้นคุณก็จะไม่ได้เจอพวกเขาอีกเรื่องนี้เป็นความจริงดังนั้นแม้จะบรรยายผู้ขับไล่วิญญาณไปได้หลายแนวทางแก่นแท้ของผู้ขับไล่วิญญาณนั้นอยู่ที่ทัศนคติในการขัดเกลาคุณสมบัติที่ปีศาจไม่อยากเข้าใกล้นี่คือส่วนที่ยากขอบพระคุณมากค่ะจบแล้วค่ะไว้โอกาสหน้าได้มาอ่านต่ออีกนะคะขอบคุณมากค่ะ